สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมขจรนะครับที่ปลูกไว้เมื่อเกือบปีแล้วนะครับอีก10กว่าวันก็จะครบปีแล้วนะครับปลูกกันไว้ตรงนี้เลยนะครับตอนนี้มาดูความคืบหน้ากันนะครับขจรหรือสลิดนะครับที่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารนะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วนะครับแต่ณตอนนี้นะครับค่อนข้างจะโดนเพลี้ยไฟลุมเล้าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ามาดูเลยนะครับวันนี้ผ่านมาเห็นเขาออกดอกก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาไล่เพลี้ยไฟออกไปนะครับนี่ครับทำร้านให้อยู่อย่างดีเลยนะครับค่อนข้างรกนิดนึงนี่มาเลื้อยขึ้นมาที่ต้นน้อยหน่านะครับต้นน้อยหน่าก็เจอกับดอกขจรเลยครับหอมกลิ่นหอมมากเลยนะครับออกดอกแล้วนะครับปกติ8เดือนก็ออกแล้วครับตอนนี้เราไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะครับตอนนี้เขาออกดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องตัดเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกครับทำได้หลายเมนูนะครับลองไปเปิดดูใน Google ดูนะครับบางคนก็เอาไปชุบไข่แล้วครับชุบไข่ทอดก็ได้นะครับมีหลายพวงหลายดอกเลยนะครับนี่ครับดอกดกดีด้วยครับดอกใหญ่แค่ได้เลยนะครับเพราะตรงนี้ดินดีนะครับก็เลยต้องเอามาโชว์เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับด้านนี้ก็มีนะครับนี่ครับดอกมีเยอะครับจะถ่ายทำค่อนข้างยากก็คงมีประมาณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท้ายสวนมุ่งเกษตรรู้มาบอกหมดนะครับวิธีการทำอะไรต่างๆก็อยู่ในคลิปแรกๆแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับ